ทงทีเนี่ยทางด้านของทางการก็เห็นแล้วแหละว่าไอ้จุดนี้มันเป็นจุดอันตรายมันเคยเป็นแยกวัดใจมาก่อนก็เลยเอาแบบว่าสัญญาณไฟอะค่ะสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงอะไปติดตั้งก็กะว่ามันจะชื่อรถอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าแยกนี้มันเป็นแยกวุ่นวายไม่มีใครสนใจสัญญาณไฟทั้งสิ้นค่ะขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแยกวุ่นวายกับคนขับแสนยินชาดูคลิปนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันพันเหตุการณ์ไม่เกินริง<ม>ย้อนสอนมาแล้วหนึ่งค่ะเห็นไหมคะย้อนสอนมาฝ่าไฟแดงแถมยังย้อนสอนมาอีกนี่เหตุการณ์ต่อมาค่ะฝ่าไฟแดงกันมาสองคนถนนเนี่ยไฟแดงมันไม่ได้นานมากเลยแต่ฝ่ากันมา ยังโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ถึงกับมีการออรถชนการเกิดขึ้นส่วนอีกเหตุการณ์หนึง่งก็ฝ่าไฟแดงมาเหมือนการอีกคันออกตัวชนกันโชคดีที่รถตู้เนี่ยเขาเพิ่งออกตัว <c oughs> มันเลยไม่เร็วมากแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะมันเร็วและมันแรงเหลือเกินในใน,ในเหตุการณ์นี้ฝ่าไฟแดงมากางถนนนี่เขาไม่กลัวเขาท้าความตายมากเลยเนี่ยเขารอดมาได้ยังไงนี่ไม่กลัวเลยนะเขาไม่กลัวเขาทำจนชินรอนี่แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะเต็มเต็ม <c oughs> เพราะว่าเหตุการณ์นี้เขามาตรงเข้ามาเต็มๆแล้วตัวเองฝ่าไฟแดงไปค่ะสุดท้ายเจ็บหนักทั้งคู่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ oh. มันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆแล้วคลิปนี้ค่ะคนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นขทนไม่ได้ mm. คือมันจะต้อง mm. มีคนตายเข้าสักวันถึงแม้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะมีคนเจ็บหนักแต่ยังไม่มีคนตายแต่ถ้าหากว่าคุณยังคงประมาทอยู่อย่างนี้ไร้จิตสำนึกอยู่อย่างนี้สักวันน่ะ มันจะต้องมีคนตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกตรงนี้อยากให้ทายกันอยู่แถวไหนที่ไหนกระบี่กระบี่แถวเอานาง แล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซะด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาเอาอนางจังหวัดกระบี่แบบนี้ดังนั้นค่ะคนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในแวแวกนั้นก็อยากจะเรียกร้องละค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องแบบเอาจรงิงเอาจงังโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจรงิงเอาจงังกับคนที่ทําความผิดกฎจราจรในจุดนี้คือเมื่อก่อนมันเคยเป็นแยกวัดว,วจัยแต่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงชาวบ้านเอาเนี่ยสัญ,ญญาณไฟจราจรเนี่ยมาติดตั้งเอาไว้แต่ทุกคนไม่มีใครเชื่อฟังมไม่มีใครสนใจเหมือนเป็นเสาโดดเด แบบงนั้นอ่ะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะค่ะแล้วเขาก็ฝ่าไฟแดงย้อนสอนกันเพราะว่าจุดต,ตรงนี้เห็นบอกว่าจุดกับรถมันไกลที่เกตกับรถไกลๆเลยย้อนสอนค่ะไม่กลัวตัวเองตายเลยนะคะคนที่เขาอยู่ระแวกนั้นเขาก็เอาคลิปนี้มาให้กับนักข่าวอยากจะสะท้อนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของสพอ่านางกวดขันวินัยจราจรชาวบ้านที่ชอบชำผิดกฎจราจรให้มากกว่านี้หน่อยอนี่ก็เสียงสะท้อนมานะครับ คนในพื้นที่เลยใช่ไหมน้องเอใช่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาเห็นแบบเนี้ยแหมเขาจะต่อว่าเอาได้ว่าเราไม่มีวินยัยอไะแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับ